จบคู่นี้แล้วยังมีคู่อีกคู่นะครับคู่ปิดท้ายรายการคือคู่ที่5จังหวะเดินของวันชัยน้อยก็ถือว่าเลือกเดินได้ดีเลยครับแต่ว่าโดนจังหวะสวนกลับของเพชรอำนาจครับลูกดักถีบดักเตะดักแทงลูกป้องกันตัวครับเมื่อเข้าอยู่ใกล้ๆก็ยังเรียกว่าเป็นโจทย์ที่วันชัยน้อยเดี๋ยวไปให้บอยเย็บเลยนะขอบคุณครับวันชัยน้อยเผื่อใจกับแฟนๆนิดนึงครับเป็นไงบ้างก้าวไฟต้องหยุดยุติลงแล้วแต่ก่อนเนาะวันชัยน้อยก็ค่อนข้างผิดหวังทีเดียวขอแตกแล้วก็ถ้าพูดอะไรกับแฟนๆนิดนึงไม่มีคำแก้ตัววันนี้ยอมรับต่อคำตัดสินน้ำหนักเนี่ยปล่อยขึ้นมา115นี่มีผลไหมคิดว่ามีผลไหมก็น่าจะมีน่าจะมีผลไหมออนไลน์ตลอดแล้ววงในเนี่ยสู้ไม่ได้เลยขอโทษใครหน่อยขอโทษทีมงานสวัสดีครับวันนี้ทำผิดหวังสำหรับว่าทำผิดหวังถ้ามีโอกาสแก้มือนี่จะชกพิกัดไหนดีครับขอที่103แล้ว2ขอบคุณครับขอบคุณครับเขาดันเข้าไปเชียร์ก็แตกเลยแล้วหลังจากนั้นมึงมึงไงดิเจนมึงเป็นอำนาจไทยๆกับไทยเป็นน้ำมึงกล้องไงมึงกล้องไงพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยวันนี้นี่ชนะแล้วทำได้แล้วครับครับต้องทำสุดประมาทก่อนชกนี่เจอกับบัวสดๆเนี่ยเรามีหวั่นใจบ้างไหมครับไม่ครับก็ตามเกมครับแค่ชนะก็เรื่องเหมือนได้ข่าวว่าไฟนี้เป็นการชกช่องเจ็ดไฟแรกเลยครับนะโลกรู้จักเราแล้วครับแฟนในประเทศไทยรู้จักเราแล้วครับมีอะไรจะพูดกับแฟนๆเหล่านี้หน่อยไหมก็ขอบคุณครับที่ติดตามเชียร์เพิ่มมากครับขอบคุณ515ปอนด์เจอกับพรมเพชรเป็นไงขออีกลองทำไปก่อนอ๋อคือเรายังคิดว่าเรายังไม่ดีพอไม่เต็มเม็ดครับครับแล้วถ้าวันชัยน้อยขอแก้มือได้ครับพิกัดไหนดี114ครับกลางวันกลางคืนได้หมดครับนะครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยขอบคุณใครพิเศษนิดนึงน้องใหม่เพิ่นน้องเพิ่นชุดแล้วก็ขอบคุณบาทเดียวครับพี่ครับมีวันนี้ครับผิดแล้วมันคิวขายแสนครับมีทองในเสียแสนให้มาครับครับผมขอบคุณครับมวยไทย7สีปีที่51นะครับดูนะครับซ้ายเจอซ้ายใกล้เคียงกันแล้วครับมีบังมีโต้สปีดความเร็วของอาวุธนั้นถือว่าสูสีมากนะครับศึกต้นกล้ามวยไทยที่บ้างสะพานดูรูนี่ครับทัดมาลานะครับเป็นลูกที่เป็นตะนาตั้ง2ด้านขวาแล้วดันเข้าไปแตกเลยนะครับเขาดันเข้าไปเชียร์ก็แตกเลยแล้วหลังจากนั้นวันชัยน้อยก็น่าจะมีความกดดันพอสมควรครับเพราะว่าเลือดเริ่มไหลลงมาแล้วก็จะเลอะเข้าไปที่บริเวณเบ้าตาครับทำให้การมองนะจบคู่นี้แล้วยังมีคู่อีกคู่นะครับคู่ปิดท้ายรายการคือคู่ที่5จังหวะเดินของวันชัยน้อยก็ถือว่าเลือกเดินได้ดีเลยครับแต่ว่าโดนจังหวะสวนกลับของเพชรอำนาจครับลูกดักถีบดักเตะดักแทงลูกป้องกันตัวครับเมื่อเข้าอยู่ใกล้ๆก็ยังเรียกว่าเป็นโจทย์ที่